อย่าลืมนะคะสำหรับที่ดินทุกแปลงนะคะก็พี่เนียมมีส่วนลดให้มีโค้ดส่วนลดแบบช้อปปี้ลาซาด้ากันไปเลยสำหรับคนที่มาวางมัดจำนะคะก็แค่มัดจำก็รับส่วนลดไปเลยค่ะ 2,000 บาทยินดีต้อนรับ9ครอบครัวนะคะสู่หมู่4ตำบลพระยาทศอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีแต่ว่าถ้าครอบครัวไหนนะคะอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมก็สามารถสอบถามราคาส่งกับพี่เนียมได้เลยค่ะก็สำหรับที่ดินสระบุรีตอนนี้พี่เนียมก็มี3แปลงใช่ไหมคะค่ะจริงๆเกิน3แหละเกินแต่ว่าที่ลงคลิปไปแล้วนะคะก็มี3แปลงก็คือที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นหมู่4ตำบลพญาทศค่ะตำบลพญาทศให้แล้วก็อีกแปลงนึงอีกแปลงนึงก็จะเป็นตำบลไก่เสาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนะคะก็อีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นบ้านแพทินดงอำเภอเฉลิมเฮ้ยไม่ใช่สิอำเภอเฉลิมบ้านแพทินดงหมู่ที่4ค่ะตำบลผู้แคอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะมี3แปลงนะคะก็ถ้าไม่ชอบแปลงนี้ก็สามารถที่จะย้ายไปอีก2แปลงได้ได้หรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบทั้ง3แปลงพี่เนียมก็มีที่อื่นแนะนำนะคะก็จะมีแปลงเงินผ่อนตำบลนิยมชัยอำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีก็เป็นแปลงเงินผ่อนเลยใช่เป็นแปลงเงินผ่อนผ่อนเบาๆนะคะเดือนนึงประมาณ 6,900 6,900 ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นถ้าจะคิดเป็นเฉลี่ยต่องานเนาะค่ะอันนึงก็จะส่งเริ่มต้นอยู่ประมาณ 2,200 2,200 เองนะคะค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็สามารถโทรหาพี่เนียมได้เลยโทรได้ที่เบอร์0658252456ทั้งโทรแล้วก็ ID Line นะคะค่ะก็ใช้เบอร์เดียวกันเลยค่ะและถ้าใครที่เล่น Facebook นะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มลพบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีสระบุรีหรือว่าโซนภาคกลางนะคะถ้าเกิดว่าเจอพี่เนียมก็สามารถที่จะทักได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรก็กดติดตามกดมาเป็นเพื่อนกันได้ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกวันนี้ก็ตามเราไว้เนาะถ้าเกิดว่าสะดวกวันไหนโทรมาสอบถามหรือว่าโทรมาปรึกษากันได้นะคะกิจการทั้งปวงที่เราจะทำที่นี่ไม่ว่าจะเป็นขุดดินถมดินล้อมรั้วหรือว่าสร้างบ้านนะคะเกิดว่ามาจากต่างถิ่นไม่ต้องหนักใจเลยเพราะว่าพี่เนียมมีบริการดูแลให้ทั้งหมดเลยสำหรับคนที่มาจากกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยมาปลูกต้นไม้มาปลูกพืชปลูกผักไว้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะพี่เนียมก็มีเจ้าหน้าที่มีคนดูแลให้มีพี่เลี้ยงให้มีพี่เลี้ยงให้นะคะทุกโซนใช่แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่เราก็มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันค่ะซาร่ากับพี่เนียมก็อยู่ตรงทางเข้าอีกทางนึงนะเท่ากับที่ดินแปลงนี้จะมีทางเข้าออก2ทางใช่ไหมคะพี่เนียมทางนี้จะเป็นทางอนาคตเป็นทางอนาคตตรงที่เรายืนตรงนี้นะคะอนาคตก็จะเป็นถนนกว้าง6เมตรนะคะตัดเข้าไปแปลงที่ดินตรงท้ายแปลงตรงที่มีลำรางสาธารณะด้านหลังนะคะที่มีบ่อน้ำไปเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศแปลงนี้ฟงจุ้ยดีนะพี่ว่าฟงจุ้ยดียังไงคะด้านหน้าเป็นน้ำด้านเป็นเขาใช่เป็นเขานะคะมีเขาแล้วก็มีเราอบอุ่นเลยใช่แล้วอยากเก็บเอาไว้ทั้งสองคนไหวเหรอไหวถ้าเขาไม่ทะเลาะกันนะใช่ก็ถนนตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะขยายกว้างขึ้นอีกนะคะก็เดี๋ยวหลังเก็บเกี่ยวก็น่าจะจัดการเรียบร้อยใช่ต้องรอเก็บเกี่ยวข้าวก็รอก่อนนะคะตอนนี้ข้าวก็อายุประมาณ4เดือนก็น่าจะประมาณอีก4เดือนวันแล้ว30วันแล้วอันนี้30วันแล้วใช่ไหมคะถ้าจะเข้าด้านหน้าอยากดูพื้นที่ด้านหลังต้องโทรหาพี่เนียมโทรหาพี่เนียมก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่ดินนะคะก็รบกวนโทรหาพี่เนียมก่อนแล้วก็เบอร์กับ ID Line เดี๋ยวพี่ซาร่าขึ้นให้ด้านล่างนะคะสำหรับโบเดือนนี้นะคะก็พี่เนียมลดให้เหลือไร่หนึ่งแค่ 600,000 บาทนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่ก็รีบติดต่อเข้ามานะคะฝากไว้ด้วยนะจองปีนี้ 50,000 บาทโอนปีหน้าโอนปีหน้าเท่าไหร่ 550,000 ฟรีค่าโอนจอง 50,000 สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เลยยาวสิต้องรอเก็บเกี่ยวก่อนแต่ 50,000 เนี้ยหลังทำสัญญาจองอ่ะ
ได้อะไรนะลดไปเลย 2,000 เป็นค่าน้ำมันกลับบ้านโอเคแล้วเราก็จะได้ไปกินส้มตำในการพี่สลัดก็อยู่ตรงตลาดต้องชมนี่ก็เป็นตลาดบ้านน้ำโบราณบ้านต้นตาล นะคะถ้าเกิดว่ามาเยี่ยมชมแบงค์ที่ดินวันนี้นะคะก็สามารถที่จะแวะมาเดินเที่ยวตลาดโบราณตลาดน้ำที่นี่ได้เลยค่ะก็ขอฝากแบงค์ที่ดินของตำบลพญาทศนะคะอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีแล้วก็ตำบลไก่เสาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีทุกแปลงจะมี9ครอบครัวทุกคนจะมาเป็นเพื่อนซีของที่เมียมกันนะคะก็ถ้าจะมาเที่ยวตลาดที่นี่ก็ต้องมาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถ้ามาดูแปลงที่ดินแล้วไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เนียมพามาเที่ยวตลาดละกันมาเที่ยวตลาดต้นตาลก็โทรมานัดก่อนนะคะฝากเบอร์อีกรอบนึงไหมคะพี่เนียมได้ค่ะ0658252456งั้นเราสองคนขอตัวไปเดินตลาดก่อนไปบ๊ายบายที่แปลงนี้ไม่เหมาะสำหรับทำอะไรบ้างคะในความคิดของพี่เนียมแปลงนี้หรอแปลงนี้มันมีคลองสาธารณะแบบเนี้ยนี่คือคลองสาธารณะเลยเหรอใช่เป็นคลองส่งน้ำอันนี้เหมาะทำบ้านสวนทำขุดโคกหนองนาบ้านสวนโคกหนองนาเหมาะนะคะเพราะว่าน้ำจะมีส่งเข้าบ่อตลอดไงน้ำก็คือมีตลอดปีเลยตรงนี้ใช่น้ำไม่ขาดน้ำนี่มาจากที่ไหนคะเขื่อนป่าสักค่ะน้ำมาจากเขื่อนป่าสักเลยก็ถ้าทำตรงนี้ก็สามารถเปิดเข้าที่ตัวเองได้เลยนะคะอันนี้นี่เลยอันนี้คือประตูส่งน้ำเข้าที่ตัวเองนะคะนี่ถ้าเราเปิดก็จะมีกระสอบอัดอยู่นะคะเปิดสำหรับเปิดปิดก็คือถ้าทำเกษตรเนี่ยเรื่องน้ำไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องเจาะบ่อเพิ่มแล้วน้ำเริ่มสมบูรณ์หรือถ้าขุดบ่อเนี่ยแปลงนี้มีบริการขุดให้ไหมคะแปลงนี้จะขายเฉพาะแบ่งแยกอะค่ะอ๋อก็คือแต่ว่าเราก็ให้บริการถ้าเกิดว่าจะขุดก็ปรึกษาได้ปรึกษาเรื่องขุดบ่อได้อันนี้เราพามาดูท้ายที่ดินนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าโครงการฝั่งโน้นเนี่ยจะมีโครงการทำถนนใช่ถนนนี้จะทำประมาณกี่เดือนคะพี่หลังเก็บเกี่ยวข้าวก็ประมาณต้นธันวาต้นธันวานะคะข้าวตัวนี้ก็ประมาณ4เดือนใช่ก็ถ้าเกี่ยวข้าวแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำถนนให้ฝั่งทางโน้นนะคะที่มีรถจอดอยู่นะคะแปลงนี้นี่ล็อกละกี่ไร่คะพี่เนียมล็อกละ1ไร่ค่ะล็อกละ1ไร่นะคะก็มีปักหลักไว้แล้วนะคะด้านหน้าใช่เป็นบางส่วนปักหลักไว้เป็นบางส่วนก็คือแปลงยาวไปถึงนู่นเลยใช่ไหมคะที่มีธงขาวๆใช่ธงขาวๆด้านหน้าฝั่งนู้นนะคะจะเป็นคลองชลประทานส่งน้ำสายซึ่งแปลงของเราเนี่ยก็ยาวไปถึงสีขาวๆฝั่งโน้นใช่ไหมคะใช่ฝั่งโน้นติดอะไรนะคะพี่ติดคลองชลประทานอีกเส้นหนึ่งด้านหน้าอ๋อก็จะมีคลองชลประทานเหมือนกันนะคะที่แปลงนี้นี่เปิดอยู่ราคาเท่าไหร่คะเปิดอยู่ที่ไร่ละ 600,000 บาทไร่ละ 600,000 บาทนะคะถ้าซื้อเกิน1ไร่มาคุยกันได้ใช่ไหมใช่ราคาก็จะเป็นราคาส่งนะคะราคาส่งเหมาๆอันนี้ก็คือต้นอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยมีต้นนี้อยู่ในแปลงเรียบร้อยแล้วพี่ว่ามะขามเทศมั้ยเนี่ยน่าจะมะขามเฉยๆไหมไม่น่าจะมีเทศอันเนี้ย ถ้าซื้ออยากได้ต้นมะขามต้นนี้ต้องซื้อแปลงไหนพี่ต้องซื้อติดล็อกสุดท้ายละติดล็อกสุดท้ายล็อกรองสุดท้ายใช่ไหมคะล็อกรองสุดท้ายล็อกรองสุดท้ายเราจะแถมต้นมะขามนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ต้นมะขามต้นใหญ่ๆแบบนี้สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยแต่พี่ดูแล้วเพื่อนบ้านจะต้องมาต่อสู้กับพี่นะล็อกสุดท้ายอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเป็นของพี่พี่ต้องเป็นเพื่อนบ้านของเขาส่วนตัวแองก็ถ้าเกิดว่าแองรองสุดท้ายนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆพี่เนียมเลยใช่ก็ดีนะคะพี่เนียมจะได้ทำกับข้าวให้กินทำเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเลยอ่ะงั้นเราเปลี่ยนแผนเรามากินของเขาอย่างนั้นนะดาโอเคขอคนที่ทำกับข้าวเก่งนะคะแปลงรองสุดท้ายมาเดี๋ยวเราพาไปเดินดูให้ทั่วเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูถนนด้านหน้ากันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราพาเดินดูด้านหลังก่อนด้านหลังแปลงที่ดินนะคะ
อุ้ยมีต้นไม้คู่ด้วยใช่ไหมคะอยู่ในที่เราไหมคะอยู่ในที่เราค่ะต้นไม้คู่สองต้นนั้นทำให้หนูอยากปีนเหลือเกินหนีลพบุรีมาแล้วยังอยากจะเป็นน้องจ๋อยเหรออยากเป็นอยู่นะก็ปีนได้อยู่นะแต่ว่าลงไม่ได้อาจจะต้องจ้างลงมีการจ้างลงด้วยใช่อันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะใช่จะเป็นอีกแปลงหนึ่งถ้าดูขอบเขตเนี่ยมีคนพามาดูไหมคะมีจะมีพี่เลี้ยงค่ะเป็นผู้เขาเรียกพันโยงพันโยงนะคะพันโยงเกษียณเออร์ลี่มาแล้วก็จะเป็นที่พี่เลี้ยงแปลงนี้ถ้าเกิดสนใจที่ดินเนี่ยพี่เนียมฝากเบอร์เลยไหมได้ค่ะ0658252456ค่ะเราก็มีการฝากเบอร์กันกลางทุ่งนานะคะแบบนี้ทดสอบสัญญาณนะคะถ้าเกิดสัญญาณชัดเจนนะคะขอให้ทุกๆคนเนี่ยกด1เข้ามาให้ด้วยที่ของเราก็จะเลี้ยวขวาใช่ไหมคะใช่เราจะเลี้ยวขวาตามแนวคันนาตรงนี้นะคะคุณซาร่าเดินไหวไหมไหวค่ะสบายมากเดี๋ยวหนูเดินนำก็ได้พอหนูเห็นต้นไม้แล้วหนูกลายร่างทันทีเป็นพี่จ๋อ อุตส่าห์หนีจากสระโบสถ์มาแล้วนะเนี่ยใช่ที่แปลงนี้ก็สดชื่นมากๆนะคะเป็นบรรยากาศทุ่งนาวิวทุ่งนาแบบนี้เลยถ้าหลังจากทำถนนเสร็จเนี่ยคาเฟ่ก็เหมาะนะคะแปลงนี้ต้นไม้เพราะว่าลมลื่นนะคะแล้วก็บรรยากาศก็ยังเป็นทุ่งนาอยู่ก็สามารถที่จะมาสร้างแลนด์มาร์คได้ที่ดินแปลงนี้นี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะอยู่ตำบลพญาทศหมู่ที่4หมู่ที่4อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีนะคะขึ้นตรงกับอบต.อะไรคะที่นี่อบต.ต้นตาลอบต.ต้นตาลนะคะแล้วก็จะมีตลาดน้ำต้นตาลด้วยนะอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ตลาดน้ำต้นตาลเราสามารถแวะไปเที่ยวได้นะคะมีอะไรบ้างคะในที่ตลาดน้ำต้นตาลมีเยอะค่ะเป็นของพื้นบ้านของพื้นบ้านของกินของฝากของกินของฝากอยากนั่งรับลมชิวๆก็จะมีแพซื้อข้าวเหนียวส้มตำลงไปนั่งในแพลงไปนั่งทานได้ถนนด้านหน้าถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วนี่จะยกเป็นสาธารณะจะยกเป็นสาธารณะทั้งหมดเลยค่ะถนนด้านหน้านี่กว้างกี่เมตรคะ6เมตรค่ะถนนโครงการกว้าง6เมตรนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะอัปเดตแปลงให้ดูเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะคะประมาณสูตรเดิมใช้ไม่ได้นะคะอะไรที่จะเป็นของเราก็เป็นของเราเพราะว่าวันที่เราถ่ายเนี่ยแปลงนี้ก็มีคนจองมีเพื่อนบ้านบ้างแล้วนะคะก็ถ้าสนใจก็รีบโทรเข้ามาจองนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือพี่เนียมนี่แหละค่ะที่จะเป็นเพื่อนบ้านของทุกก็ถ้าเกิดว่าสนใจที่ดินสระบุรีพี่เนียมมีแปลงไหนบ้างตอนนี้หรอก็จะมีแปลงไก่เสาแปลงไก่เซานะคะเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูด้านนี้เลยใช่แปลงบ้านแพะตินดงแพะตินดงสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีที่ไหนนะคะที่สะบูดตำบลนิยมชัยตำบลนิยมชัยกดดูได้เลยสำหรับคนที่มาดูที่นะคะเดี๋ยวพี่สลักก็จะแนะนำร้านอาหารใกล้ๆแถวนี้ละกันระยะห่างไม่เกิน5กิโลเมตรนะคะก็เราสามารถที่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นยาจีนเด็กคุณนะคะเด็กคุณก็อยู่ห่างจากตรงนี้นะคะประมาณ450เมตรนะคะก๋วยจับเจเปิ้ลอยู่ห่างจากตรงนี้นะคะแค่ 1.1 กิโลสาวให้สเต็กนะคะถ้าบรรยากาศสเต็กก็ห่างจากตรงนี้ 2.3 กิโลเมตรนะคะกะเพราปากเจอนะคะก็ห่างจากตรงนี้แค่ 1.8 กิโลเมตรครัวระเบียงสวนห่างจากตรงนี้แค่ 2.6 กิโลเมตรนะคะถ้าอยากได้บรรยากาศคาเฟ่ก็เชิญที่มีนาคาเฟ่ห่างจากตรงนี้แค่ 1.5 กิโลเมตรจ้ะซึ่งที่ที่พี่สาระกับพี่เนียมอยู่ตรงนี้นะคะก็อยู่ที่หมู่4ตำบลพญาทศอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีไปเดี๋ยวเราพาไปดูที่ดินกันต่อเลยหายเหนื่อยแล้วนะคะพี่เนียมเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะที่ดินแปลงนี้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยทีเดียวล็อกหนึ่งหน้ากว้างอยู่ประมาณ40เมตร
ล็อกหนึ่งนะคะหน้ากว้างประมาณ40เมตรลึกประมาณ40เมตรนะคะก็ประมาณ1ไร่พอดีเดี๋ยวเราพาไปเดินดูถึงคลองชลประทานฝั่งโน้นเลยไหมคะพี่ใช่ค่ะก็ที่ดินโซนนี้นะคะก็เหมาะนะคะสำหรับทำโคกหนองนาทำการเกษตรนะคะบ้านสวนเหมาะมากๆนะคะหรือใครอยากมีพูลวิลล่าที่อยู่กลางทุ่งนาแบบนี้นะคะก็สวยนะคะเหมาะมากๆเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าถ้าทำพูลวิลล่ากลางทุ่งนาเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะรูปภาพนะคะจากฮักเขาพูลวิลล่าเราอาจจะก๊อปไอเดียเขามานะคะก็ขอบคุณเจ้าของภาพด้วยเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูที่ตรงนี้นะคะก็ไม่มีประวัติน้ำท่วมเนอะพี่เนียมเนาะไม่มีค่ะที่นี่ก็ถ้าเกิดว่าหันหน้าไปทางถนนนะคะเป็นทิศอะไรคะพี่ทิศฝั่งไหนฝั่งทางโน้นฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้น่าจะเป็นทิศใต้เป็นทิศใต้นะคะถ้าเราหันหน้าฝั่งนี้ก็เป็นทิศเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกวัดที่เราเห็นนี่คือวัดอะไรคะพี่วัดหนองจิกค่ะวัดหนองจิกนะคะที่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆวัดหนองจิกนะคะอยู่ไม่ถึง1กิโลนะคะก็ปากทางก็เป็นวัดหนองจิกเลยออกไปนิดเดียวตรงนี้นะคะหลังคาสีแดงๆเห็นไหมคะกาลครั้งหนึ่งหนึ่งซื้อเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันโยกชื่ออะไรชื่อพี่เนียมใช่ปะชื่อพี่เนียม บทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรักเสมอมอบความรักแต่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการโอ้มันได้ฟิลนะพี่เนียมนะใช่มีนกกระยางด้วยใช่ไหมใช่นกกระยางไหมคะมีนกกระยางสวยมากนะคะบรรยากาศดีใครอยากได้ที่ดินบรรยากาศท้องทุ่งแบบนี้เชิญเลยนะคะเชิญทางนี้เชิญทางนี้เรียกเข้ามาเลยที่บ้านหนองเจกหมู่ที่4ตำบลพญาโทดอำเภอเสาเหล่าให้จังหวัดสระบุรีตอนนี้เราก็ใกล้ถึงอีกฟักฝั่งหนึ่งของคลองชลประทานอีก200เมตรคุณสระที่เราดันด้นกันมาก็เพื่อที่จะเห็นคลองชลประทานนี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาทำเกษตรก็มักจะมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมพี่ใช่ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูแหล่งน้ำดูให้ชื่นใจก่อนตัดสินใจเข้ามาชมใช่ถ้าดูว่ามันมีจริงๆแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาดูที่ดินได้เลยมาจับมาจองได้เลยมีได้ข่าวว่าเดือนนี้พี่เนียมมีโปรด้วยใช่มีหลายอย่างเลยค่ะมีขับรถมาดูที่ใช่ไหมหลังจะมีส่วนลดเป็นค่าน้ำมันให้ 2,000แต่ต้องจองก่อนนะคะไม่ใช่ขับมาดูเฉยๆไม่จองแล้วพี่เนียมจะให้นะไม่งั้นพี่เนียมจะจนเลยนะซาร่าก็จะขับมาวันละ20รอบเลยมาเอา 2,000 ของพี่เนียมเนี่ยอันนี้ช่วงนี้จะเป็นด้านหน้าแปลงอันนี้ด้านหน้าแปลงถนนกว้างกี่เมตรคะตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น6เมตรที่เราจะทำให้ก็คือจะทำให้กว้าง6เมตรใช่ก็คือจะทำให้ใหม่ใช่ไหมคะทำให้ใหม่ค่ะล็อกนี้เป็นของโครงการล็อกนี้เป็นของโครงการนะคะใช่เขาจะทำเป็นตัวอย่างก็คือจะทำอ้อมไปฝั่งนู้นเลยใช่ค่ะที่ของเราเนี่ยถ้าใครมาซื้อที่ดินพี่เนียมเนี่ยไม่มีที่ตาบอดแน่นอนใช่ไหมมันบอดไม่ได้ค่ะถ้าตาบอดคือพี่เนียมก็ไม่มีทางออกอะค่ะต้องมีทางเข้ามีทางออกแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องที่จะเป็นที่ตาบอดเพราะพี่เนียมเนี่ยเขาจะไปซื้อแบ่งท้ายนู่นเลยเพื่อนบ้านของเรานะคะอันนี้คือเพื่อนบ้านแต่งท้ายลูกค้าของตัวเอง
อันนี้เราจะถึงแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วถึงแล้วอันนี้หัวแปลงเขตที่ก็จะเริ่มมีจองกันเข้ามาบ้างแล้วค่ะแปลงนี้เริ่มจองกันมาบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นแนวถนนที่เข้ามาอีกอยู่ประมาณ200เมตรอันนี้ก็คือถนนอีกฝั่งนึงที่เรายืนเนี่ยจะเป็นคลองชลประทานตรงนี้เหรอคะใช่อ๋อนี่ไงส่งน้ำเห็นไหมไปไปเดี๋ยวซาร่าพาไปดูนะคะเส้นเดียวกับทางเข้าวัดหนองจิกนะคะถ้าเป็นแบบนี้บางจังหวัดอาจจะเรียกว่าคูนะคะบางที่อาจจะเรียกว่าคลองส่งน้ำบางที่ก็อาจจะเรียกว่าลำรางสาธารณะนะคะแต่ว่าบ้านคนดูเรียกว่าอะไร I love you